สรุปนะครับเคสของน้องหมาซาร่าซาร่าเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับเพศผู้โดยเหตุการณ์เนี่ยก็คือน้องเนี่ยถูกเลี้ยงโดยครอบครัวหนึ่งซึ่งคนที่เลี้ยงหลักๆเลยเนี่ยก็คือคุณตาเนี่ยเลี้ยงซาร่ามานะครับแล้วก็ลูกชายของคุณตาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนานๆกลับบ้านมาทีเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ซาร่าเนี่ยเป็นสุนัขที่มีนิสัยหวงของแล้วก็มีกัดมีอะไรอย่างเงี้ยปกติตามนิสัยหมาแต่เคสล่าสุดที่ทำให้เจ้าของเนี่ยเขาตัดสินใจว่าอาจจะต้องเอาซาร่าไปฝึกก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็คือว่าซาร่าเนี่ยไปแง้มคุณยายเนี่ยกำลังจะไปหยิบชามข้าวของซาร่าก็เลยแง้มคุณยายทีนี้เนี่ยเจ้าของเขาก็รู้สึกว่าเออคุณตาก็เสียแล้วแล้วก็ซาร่าเนี่ยก็อาจจะอากาศร้อนเอ่ยเครียดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ต้องไปฝึกไปอะไรหน่อยเขาก็ติดต่อทาง Watchdogไทยแลนด์ว่าเอออยากจะเอาหมาไปฝึกก่อนนะช่วยหาคนไปฝึกหมาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวโอเคเป็นพูดรู้เรื่องเชื่องๆหน่อยแล้วค่อยกลับมาใหม่ทีนี้เขาก็เลยเรียกทางเทศบาลเนี่ยมาช่วยจับเอาซาร่าไปก่อนเพราะวอชด็อกยังไม่มาเอาซาร่าไปหน่อยเทศบาลก็ไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องหมานะคนเขาแจ้งมาเอาจับก็จับเอาบ่วงบาดไปคล้องคอหมาร้องเอ็งเอ็งเอาคุมผ้าไปทีนี้ซาร่าเนี่ยมันก็หายไปเลยก็มีเพจต่างๆหลายคนเขาติดตามว่าอ้าวหมาไปไหนวะเนี่ยกะทิกะปิอะไรสักอย่างหนึ่งเพจน่ารักมากเป็นเพจแบบรักหมาเขารู้เลยว่าซาร่าเนี่ยกับดาวหมาไปละทรงเนี้ยไม่ได้หนีหรอกเขาก็พยายามถามเจ้าของเขาถามว่าเฮ้ยถ้ากล้องวงจรปิดเสียเขาขอช่างไปดูได้ป่ะหรือมันยังไงคนจับมันยังไงสารภาพสิเรื่องราวก็ไปออกโหนกระแสนายกก็บอกว่านายกเทศก็บอกว่าหมามันหนีไปไม่มีใครไปทำร้ายหมายังอยู่ดีแค่หนีไปวันนี้ตอนเช้าบอกแล้วหมาตุยไปละกับดาวหมาไปก็สรุปลุมกดหมาลุมกดซาร่าลงเลือดออกปากซาร่าก็ตุยแล้วก็เอาซาร่าไปโยนที่ข้างทางตอนนี้เจ้าของก็อยากจะเอาซาร่ากลับมาทำพิธีฝังอะไรก็ให้เรียบร้อยสงสารหมาไงคนก็สงสารแห่สงสารหมากันนี่ก็ซึมเศร้าเลยเศร้าเลยเราอ่ะจริงไม่ค่อยอยากอ่านอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แบบเราเลี้ยงหมาไงนึกออกไหมนะแล้วเราเห็นหมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารซาร่าก็เอาเป็นว่ากลับดาวหมาไปหลายคนก็เขียนเนาะข้อความแบบเออเนี่ยซาร่ากลับไปอยู่ดาวหมานะกลับไปอยู่กับคุณตาอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารน้องชีวิตนึงอ่ะแบบด้วยสัตว์เลี้ยงอะมันแบบ 100% กับคนรักคนกับคนที่ดูแลมันอยู่แล้วคือถ้าสมมติใครจะมาทำร้ายเจ้าของอะไรเงี้ยหมามันก็จะหวงมันก็หวงถิ่นฐานเนอะเขาก็เลยเอาไว้เฝ้าบ้านไงเออซาร่าแต่ว่างานนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเทียบกับคดีของพี่เตี้ยมอชอนะที่เอาหมาไปอะอุ้มหมาไปจัดการอะหลอกหมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปจัดการทำร้ายน้องอ่ะก็คือติดคุกนะคะติดคุกติดตารางนะคะถ้าเทียบคดีนะเอองานนี้เนี่ยก็ฟ้องร้องได้นะเพราะว่ามีพรบคุ้มครองสัตว์เอ่ยฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยได้ต่างๆนานาก็เดี๋ยวลองดูว่าตกลงแล้วคดีจะสรุปยังไงนะครับ